สิ่งที่เราแก้เราถอดถอนที่เราพยายามจึงเรียกว่าความเพียรอยู่เวลานี้เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกมานานแสนนานนับไม่ถ้วนในภพชาติหนึ่งของแต่ละบุคคลและสัตว์ตัวหนึ่งนั้นไม่มีอันใดยืดยาวยิ่งกว่าภพชาติที่ต่อเนื่องกันมาโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งเชื้อที่ฝังพืชไว้ภายในใจพอฝังพืชไว้แล้วก็ออกมาเป็นตัวผลคือชาติแล้วก็ปิตุขาเลยล่ะที่นี่สิ่งนี้ถ้าไม่มีผู้ฉลาดแหลมคมมาแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีและชี้บอกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกอย่างใดนั้นจะไม่มีใครทราบได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากในไตรภพคือธรรมชาตินี้ละเอียดที่สุดมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นที่พยายามขุดค้นบุกเบิกมาโดยลำดับลำดาและได้ตรัสรู้ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคำว่าตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้การพยายามประกอบบำเพ็ญบารมีหรือประกอบความเพียรทุกประโยคก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งนี้แต่ยังไม่ชัดเจนต่อเมื่อได้เข้าบำเพ็ญจวนถึงวาระที่จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้และได้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปแล้วโดยสมบูรณ์เรียกว่าจิตบริสุทธิ์เต็มที่เพราะหมดจากสิ่งเหล่านี้แล้วนั้นจึงสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนและทรงบัญญัติตั้งชื่อตั้งนามสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นคือกิเลสนี่เป็นเรื่องใหญ่และแยกประเภทออกจึงเป็นหลักเงาข้อมูลจริงๆคือจริงๆคืออะไรความโลภความโกรธความหลงความหลงแสดงตัวออกมาจากอวิชชาความอวิชชาจริงๆแล้วเขาไม่ได้หลงตัวเองแต่ทำจัดโลกให้ลุ่มหลงได้เพราะอวิชชานี่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสคำว่ากิเลสนี้ไม่มีที่อยู่นอกจากจิตของสัตว์โลกเท่านั้นอยู่กับจิตฝังอยู่ภายในจิตอย่างแนบสนิทไม่มีทางทราบได้ใครจะเรียนวิชาแขนงใดจบไตรเพศมาก็ต่างในแหล่งโลกธาตุนี้ไม่มีทางที่จะทราบเรื่องเหล่านี้และไม่มีทางจะทราบวิธีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านทรงดำเนินวิชาธรรมเท่านั้นที่จะสามารถทราบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยแก่ตัวเองและสัตว์โลกทั่วไปและพยายามคุยเขี่ยขุดค้นแยกแยะด้วยอุบายวิธีต่างๆมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นสำคัญจนสามารถแยกแยะได้ดังพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเป็นตัวอย่างทรงฝึกฝนอบรมพระองค์ทรมานจนถึงขั้นสลบสลายก็เพื่อจะแก้หรือปราบปรามสิ่งเหล่านี้ที่เป็นภัยให้ออกจากพระทัยแต่ก็ไม่สามารถเพราะไม่ถูกวิธีจนได้ย้อนกลับเข้ามาสู่อานาปานสติอันเป็นวิธีที่ถูกต้องพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนาตลอดวิปัสสนาญาณรวมอยู่ในขั้นนี้ทั้งหมดเพราะคำว่าอานาปานสตินี้มีทั้งขั้นสมถะ
มีทั้งขั้นวิปัสสนาและวิปัสสนาอย่างละเอียดโดยอาศัยอนาปานสติเป็นรากฐานแห่งสมถะก่อนเมื่อละเอียดเข้าไปจิตใจก็ซึมซาบออกไปเป็นปัญญาพิจารณาจนกลายเป็นวิปัสสนาญาณอันจึงสอนไว้ว่าพิจิตกำหนดลมหายใจเข้าออกคือการกำหนดลมเข้าออกในเบื้องต้นก็ทราบเพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นต่อไปเมื่อกำหนดรู้อยู่ด้วยสติลมเข้าลมออกก็ค่อยแผ่วเบาลงไปแผ่วเบาลงไปถึงขั้นละเอียดพอถึงขั้นละเอียดแล้วจิตสงบจริงนั่นความสงบนี้เป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนาพระองค์ทรงถือเอาความสงบนี้เป็นบาดฐานหรือเป็นต้นทุนเป็นที่ก้าวขึ้นสู่ความแยบคายจึงเคลื่อนไหวทางกิริยาของจิตได้แก่พระปัญญาพิจารณาถึงเรื่องปัจจัยการอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณนี่เข้าสู่กระแสของจิตแล้วที่นี่โดยประสับประสานกันกับส่วนร่างกายพอออกจากร่างกายแล้วก็ซึ่งเป็นอนาปานสติเป็นส่วนละเอียดก็พิจารณาถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของจิตที่แสดงมาเป็นสังขารซึมซาบออกมาเป็นสัญญาตลอดถึงแยกออกเป็นวิญญาณอะไรเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังหลายครั้งหลายหนด้วยความสนพระไถ่อยากทราบความจริงที่มีอยู่นั้นซึ่งกำลังแสดงความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนปัญญา ย่อมทรงทราบได้เป็นลำดับลำดับจนสามารถแทงทะลุปุโปร่งไปหมด นั่นแหละนี่เรียกว่าวิปัสสนาเคลื่อนย้ายจากฐานแห่งสมาธิคือความสงบแล้วก็แปรสภาพสู่วิปัสสนาญาณคือความละเอียดแห่งปัญญาจึงกลายเป็นวิปัสสนาญาณอย่างทราบสามารถทำลายกิเลสอาสวะซึ่งเคยหมักหมมหรือเคยฝังอยู่ภายในพระทัยของพระองค์มาเป็นเวลานานให้แตกกระจายในขณะนั้นเช่นเดียวกับความมืดซึ่งเคยมีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามแต่พอเปิดไฟฟ้าขึ้นเท่านั้นความมืดนั้นไม่ได้มีที่อ้างไม่มีที่ยืนยันไม่มีที่ แข็งข้อได้ว่าข้าพเจ้าได้เคยมืดดำอยู่กับโลกอันนี้มาเป็นเวลานานแล้วแม้จะเปิดไฟขึ้นมาข้าพเจ้าไม่ยอมหนีจากความมืดไม่ยอมกลายจากความมืดไปเป็นความสว่างพอไฟเปิดขึ้นเท่านั้นความมืดทั้งหลายก็กระจายตัวไปทันทีมีแต่ความสว่างขึ้นในขณะเดียวกันนี่เมื่อปัญญาได้อย่างทราบรอบจิตทุกด้านไม่มีมุมใดที่เหลืออยู่เลยแล้วความสว่างจ้าจิตที่บริสุทธิ์ก็แสดงขึ้นมาเต็มที่นั่นเรียกว่าท่านตรัสรู้สิ่งที่เคยฝังจมมาให้ถ้าให้เป็นพืชความเกิดแก่เก็บตายมานานแสนนานก็ได้พังทลายลงแล้วด้วยวิปัสสนาญาณที่อย่างทราบละเอียดทั่วถึงสลัดปัดทิ้งไปหมดด้วยพระปัญญาจึงได้ทรงนำธรรมนี้ออกมาแยกประเภททั้งกิเลสประเภทนั้นๆทั้งทำเครื่องกำจัดกิเลสประเภทนั้นๆจะควรทำอย่างไรต่ออย่างไรกันจึงมีวิธีการมากมายตามแต่จริตนิสัยของนักปฏิบัติหรือพุทธบริษัททั้งหลายจะชอบในวิธีการใดบรรดาวิธีการทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นแล้วนำมาคือปฏิบัติเช่นกรรมฐาน40เป็นต้นนี่ยกออกมาแยกออกมาเป็นอาการซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบและก้าวเข้าสู่
วิปัสสนาจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันนี่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นและมีวิชาธรรมนี่เท่านั้นที่สามารถทำลายสิ่งที่ลึกลับฝังอยู่ภายในจิตให้เกิดเป็นพืชเป็นผลสืบเนื่องกันเป็นความทุกข์เหมือนลูกโซ่มาโดยลำดับนี้ได้ขาดกระจายออกไปจากใจมีวิชาธรรมเท่านั้นไม่มีวิชาใดในโลกนี้จะสามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมในวิชาธรรมทั้งหลายท่านก็สรุปความลงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติย่นเข้ามาว่าศีลสมาธิปัญญาย่นเข้าไปจริงๆก็มีสมาธิกับปัญญานี่ซึ่งเป็นหลักใหญ่เพราะศีลเป็นผู้รักษาอยู่แล้วด้วยดีสมาธิเพื่อกระล่อมจิตเข้ามาสู่ความสงบจะได้มีกำลังและมีความอิ่มตัวไม่วอกแวกคลอนแคลนไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอในอารมณ์นั้นๆเมื่อจิตได้รับการบำเพ็ญโดยทางสมถะจะเป็นวิธีใดบทใดบาทใดแห่งธรรมที่นำมากำกับใจเพื่อความเป็นสมถะก็ตามจิตย่อมมีความสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตมีความสงบตัวเข้ามาแล้วย่อมมีพลังเพราะกระแสที่ของจิตที่สร้างไปในที่ต่างๆนั้นรวมตัวเข้ามาสู่ความรู้ดวงเดียวคือจิตเมื่อจิตได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวย่อมเป็นกำลังและมีความอิ่มตัวไม่หิวไม่โหยกับอารมณ์ต่างๆที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยหิวเคยโหยอยู่ตลอดเวลานั้นมีแต่ความอิ่มเอิบความสงบเย็นใจจากนั้นก็นำจิตที่มีความอิ่มตัวในขั้นนี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาจะพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังความปฏิกูลโสโครกในสิ่งทั้งต่างๆในร่างกายของตนทั้งภายนอกภายในหมดทั้งร่างนี้และร่างกายของบุคคลอื่นสัตว์อื่นทั่วแดนโลกธาตุให้เห็นเป็นสภาพเหมือนกันนี่หมดนี่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาจิตเมื่อมีความสงบตัวอิ่มตัวแล้วเราพาทำงานแยกแยะพิสูจน์จริงต่างๆโดยทางวิปัสสนาย่อมยอมทำงานให้เราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ทะเลทลายเพราะความหิวโหยฉุดลากไปเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นเครื่องหนุนปัญญาลบล้างกันไปไม่ได้สมาธิกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันเมื่อปัญญาได้พิจารณาส่วนร่างกายส่วนต่างๆย่อมจะซึมซาบเข้าไปถึงร่างส่วนทั้งหลายที่มีอยู่ภายในร่างนี้ทั่วถึงกันจะพูดถึงเรื่องอสุภะคือความปฏิกูลโสโครกในร่างกายทั้งภายนอกภายในเต็มไปทั้งร่างนี้ก็เห็นได้ชัดด้วยปัญญาจะแยกออกไปพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นอสุภะอสุภังเหมือนกันก็เป็นได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสภาพเหมือนกันจะพิจารณาถึงไตรลักษณ์จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามไม่สำคัญไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาทั้งสามไตรลักษณ์ในเวลาเดียวกันเรามีความหนักแน่นมีความสนใจมีความถนัดในไตรลักษณ์ใดจิตย่อมสัมผัสสัมพันธ์กับไตรลักษณ์นั้นนำไตรลักษณ์นั้นเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงเช่นอนิจจังความแปรสภาพมันจะเห็นความแปรสภาพอยู่ทุกขณะของร่างกายและอาการของจิตเป็นที่ทราบซึ้งถึงจิตว่าเป็นความจริงอย่างนั้นแน่นอนทุกขังก็เหมือนกันเรื่องความเป็นทุกข์มีตรงไหนที่ไม่เป็นทุกข์นั่นก็เป็นเหมือนกันก็ซึ้งในเรื่องของทุกข์ที่อยู่ในท่ามกลางแห่ง
ความทุกข์แท้ๆจิตของเรานี้อยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ความทรมานความบีบคั้นบังคับอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงยื่นดึงมันถึงจึงว่าจะมีความสุขมันมีความสุขที่ไหนนอกจากมีแต่ลมแต่แล้งหลักธรรมชาติแท้ๆจิตนี้ถูกบีบอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาพร้อมทั้งผลของมันที่แสดงออกมาให้เป็นความทุกข์ความทรมานใจเมื่อผลิตออกเป็นร่างกายขึ้นมาเพราะพืชแห่งอวิชชานั้นมันก็คือก้อนแห่งความทุกข์นี่แล้วพิจารณาแยกแยะไปอย่างไรมันก็เป็นทุกข์ไปได้ทุกแขนงทุกแง่ทุกมุมตามแต่ความถนัดใจจนถึงกับซึ้งจริงๆภายในจิตใจเนี่ยจะพิจารณาเป็นอนัตตาเราจะหาสาระแก่นสารหาสัตว์หาบุคคลหาเราหาท่านหาของเราของเขาหาที่ไหนมันเป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งๆที่ปรากฏตัวอยู่เท่านั้นธรรมทั้ง3ประเภทคือไตรลักษณ์นี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าอาการเหมือนกับข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาของบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นแต่อาศัยร่างกายเป็นนี้เป็นรากฐานข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาออกจากร่างกายอันนี้นี่วัตถุหนึ่งหนึ่งอาการหนึ่งหนึ่งนั่นเหมือนกับร่างกายไตรลักษณ์ก็อยู่ด้วยกันทั้งสามเพราะฉะนั้นการพิจารณาไตรลักษณ์ใดจึงสามารถเซนทราบไปถึงไตรลักษณ์ทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยสุดท้ายก็ลงในธรรมอนัตตาไม่นอกเหนือไปจากนี้ได้เลยวิ่งเข้าถึงนั่นทีเดียวมีการพิจารณาขอจงทำให้จริงให้จังของจริงมีอยู่แล้วในร่างกายและจิตใจของเราไม่เคยเสื่อมคลายไม่เคยสูญหายไปไหนไม่เคยด้อยไม่เคยลดความจริงของตนลงไปพูดถึงเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีพูดถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายความสลายพัดภาคประการต่างๆมันก็มีสมบูรณ์อยู่ที่ร่างกายและจิตใจของเรานี้คำว่าจิตใจของเรานี้มันมีอวิชชาอยู่ในนั้นเราจึงต้องพูดดังนี้ถ้าบริสุทธิ์แล้วจิตไม่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่นี้มันไม่บริสุทธิ์ธรรมชาติซึ่งเป็นสมมุตินี้มันมีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องเรียกถึงร่างกายจิตใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่างๆกันไปหมดเพราะไตรลักษณ์มันก็มีอยู่ในใจใจมีสมมุติใจมีพืชใจจึงต้องเป็นสมมุติใจจึงต้องเป็นไตรลักษณ์ได้เราต้องแยกต้องแยกให้ถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงฐานของมันถึงจะปลดเรื่องไปได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดำเนินอยู่เวลานี้ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องหรือด้อยกว่าครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทรงบำเพ็ญและดำเนินกันมาถ้าพูดถึงเรื่องสติปัญญาก็ทรงสอนแบบเดียวกันการพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็ทรงสอนแบบเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีเหมือนกันสติเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการบำรุงเพื่อความสามารถแก่กล้าปัญญาเพื่อความเฉลียวฉลาดเช่นเดียวกันความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความทะเลทลายเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเหมือนกันหมดกับครั้งนั้นครั้งนี้ใครมีความขยันหมั่นเพียรใครมีความอุตสาห์พยายามใครเป็นนักไข้ครวญพินิจพิจารณาทั้งข้างนอกข้างในอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติผู้นั้นจะก้าวไปได้เร็วผิดปกติอยู่มากหลักการดำเนินให้ดำเนินอย่างนี้เราอยากคาดอยากหมายมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่ใดนอกจากจะสนใจขุดค้นลงในวงแห่งสัจธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้วว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงสภาพเป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็เป็นความจริงอันคือกิเลสนั่นก็เป็นความจริงของมันมรรคคะอริยสัจจังเครื่องดำเนินเพื่อแก้กิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นความจริงอันนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เพราะอำนาจแห่งมรรคทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้ว
ก็เป็นธรรมของจริงอันหนึ่งให้ขุดค้นลงที่ตรงนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะกีดกันมรรคผลนิพพานจัดการสถานที่ไม่มีอำนาจเท่ากิเลสที่อยู่ภายในจิตใจของเราเป็นธรรมชาติที่กีดกันมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นจงฟาดฟันกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นสัจธรรมแต่ละอย่างละอย่างนั้นลงที่ดวงใจของเราอันเป็นสถานที่อยู่แห่งกิเลสทั้งหลายนี้ด้วยมรรคคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของมรรคเอาให้แตกแหลกแตกกระจายลงที่ตรงนี้คำว่านิโรธคือความดับทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะแสดงตัวขึ้นมาตามอำนาจแห่งมรรคที่ทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรถ้ามรรคมีกำลังเต็มที่คือสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถปราบกิเลสได้หมดคือโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับสนิทเพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมันดับไปแล้วอย่างสนิททุกข์จะออกมาจากไหนจะเกิดมาจากไหนเมื่อต้นเหตุของทุกข์ดับไปแล้วนั่นมันอยู่ที่ตรงนี้ดูที่กายรวมลงแล้วอยู่ที่ใจกายกับใจเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นถือหมดไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนใดเป็นเรื่องสมุทัยของจิตทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งอุปาทานอุปาทานสืบเนื่องมาจากความสำคัญผิดความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้กันด้วยสติปัญญามีศรัทธาหรือความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนทำให้กินให้จังอย่าทำหล่อเลยเรามีบกพร่องตรงไหนให้ทราบว่าความบกพร่องนั้นคือกิเลสอย่าเข้าใจว่าความบกพร่องนั้นเป็นของดีเป็นอัตเป็นธรรมเช่นความท้อถอยความอ่อนแอความโง่ง่วงความขี้เกียจอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทบริวารของกิเลสทั้งหมดที่คอยกระซิบกระซาบคอยกล่อมเราให้ทั้งให้เผลอให้เคลิ้มหลับไปทั้งนั่งทั้งที่ทำความเพียรอยู่นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ใจในขณะที่เรากำลังประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละกิเลสก็อยู่ในที่นั่นด้วยถ้ามีสติสตังตั้งอยู่เมื่อไหร่เรื่องของกิเลสต่างๆก็ไม่แสดงความรุนแรงขึ้นมามากถ้าจิตแยบออกจากองค์แห่งความเพียรเมื่อไหร่แล้วพึงทราบว่ากิเลสทำหน้าที่แทนความเพียรโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นสิ่งสำคัญผู้ปฏิบัติตรงสังเกตอาการของจิตที่คิดปรุงแต่งในสิ่งต่างๆว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาหรือเป็นเรื่องของกิเลสในขณะที่ประกอบความเพียรส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสออกแสดงตัวเพ่นพ่านอยู่บนเวทีแห่งความเพียรของเรานั่งภาวนาจิตใจหาความสงบไม่ได้ก็เพราะกิเลสทำงานจิตฟุ้งซ่านรำคาญทำให้เผลอไถอยู่เรื่อยๆนั่นแหละกิเลสมันมาตัดมารังควานมากีดมาขวางให้สติปัญญาขาดว่าขาดตอนผลที่จะพึงได้รับเป็นความสงบจึงไม่ค่อยปรากฏเพราะกิเลสมาทำการกีดขวางโดยที่เราไม่รู้สึกตัวอยู่ในขณะที่กำลังประกอบความเพียร นั่งสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละนั่นเดินจงกรมก็เหมือนกันถ้าคิดเผลอคิดส่งไปไหนถ้าอารมณ์อันใดร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ของสมุทัยคือกิเลสทั้งหมดแล้วเราจะหวังเอาผลคือความสงบเย็นใจหรือความแยบคายมาจากไหนเมื่อมีแต่กิเลสทำหน้าที่ของตนอยู่บนความเพียรในท่าต่างๆในอิริยาบถต่างๆของเราแล้วเราจึงควรคิดให้มากในสิ่งเหล่านี้เราธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเราทราบแล้วและเป็นความจริงเต็มส่วนอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสไม่เช่นนั้นไม่สามารถจะปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมื
หรือให้สิ้นซากก็ได้เราจงนำธรรมที่เหนือกิเลสนั้นเข้ามาใช้อยู่เสมอเช่นสติปัญญาความเพียรก็ให้เหนือกิเลสความอดความทนก็ให้เหนือกิเลสสติที่ตั้งบังรักษาตัวเองก็ให้เหนือกิเลสปัญญาอุบายแยกภายต่างๆที่จะปลดเปลื้องสิ่งจอมปลอมคือกิเลสทั้งหลายออกไปนั้นก็ให้เหนือกิเลสเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพร้อมมูลไปโดยลำดับเหนือกิเลสอยู่โดยลำดับแล้วกิเลสจะไม่มาทำงานบนเวทีแห่งความเพียรของเราได้เลยส่วนมากมีตั้งแต่กิเลสทำงานอยู่บนเวทีแห่งความเพียรของเราโดยที่เราไม่รู้สึกเรามีแต่หมายลมหมายแรงไปอย่างนั้นว่าเราทำความเพียรเดินจงกรมได้เท่านั้นชั่วโมงนั่งสมาธิภาวนาได้เท่านั้นชั่วโมงประกอบความเพียรอยู่ในท่าต่างๆได้เท่านั้นชั่วโมงได้เท่านั้นนาทีเป็นแต่เพียงความคาดความหมายความคิดเอาลมๆแรงๆหลักธรรมชาติแท้เราหาทราบไม่ว่าเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงในท่าในความเพียรท่าต่างๆนั้นมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นท่าความเพียรแต่เป็นท่าของกิเลสมาทำงานอยู่ในวงแห่งความเพียรของเราผลจึงไม่ค่อยปรากฏนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะคิดให้มากผู้ต้องการทำให้เหนือกิเลสต้องได้ผิดขึ้นเสมอได้ตั้งสติความเพียรหนุนตัวเองเข้าไปเสมอความอดความทนต้องให้เหนือกิเลสกิเลสจะทำให้อ่อนแอจะทำให้ขี้แย่จะทำให้อ่อนเปียกไปหมดความเพียรต้องให้มีความเข้มแข็งมีความขยันมีความอดทนนะมีความเข้มแข็งนี่แก้กันกับกิเลสประเภทนั้นความซึมเศร้าความไม่คิดอ่านความไม่เอาไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นโมหะคือกิเลสประเภทครอบงำให้มืดมิดปิดตาให้พยายามใช้สติปัญญาสอดส่องพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลทั้งใกล้ทั้งไกลแยกแยะด้วยความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องกำกับการพิจารณาของตนอยู่เสมอชื่อว่าเราทำความเพียรอยู่ในวงความเพียรไม่ใช่กิเลสมาทำหน้าที่ของเขาอยู่ในวงความเพียรหรือในบนเวทีความเพียรของเรานี่เป็นหลักใหญ่ที่เราทั้งหลายจะพิจารณาให้ถึงใจผู้ต้องการจะมีความเฉลียวฉลาดเพื่อปราบปรามกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือต้องผลิตความเฉลียวฉลาดให้ทันกับปนมายาของกิเลสซึ่งมีความแหลมคมมากในโลกธาตุนี้ไม่มีอุบายใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่าปนมายาหรืออุบายของกิเลสซึ่งเคยครองหัวใจสัตว์โลกมาเป็นเวลานานนี่หัวใจเราก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉลาดเหนือหัวใจเราจึงได้ครองหัวใจเราทีนี้เราพยายามที่จะเอานำสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนอันเป็นฝ่ายธรรมนี้เข้าไปชะล้างเข้าไปกำจัดเข้าไปปราบปรามเข้าไปทำลายให้สิ่งเหล่านั้นสลายหายสูญไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยเหลือแต่ธรรมล้วนๆเป็นธรรมแท้ธรรมบริสุทธิ์ธรรมโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเรายิ่งรู้เรื่องได้ชัดเจนว่าอ๋อการที่จิตความเคลื่อนไหวไปมาของจิตแต่ละอาการนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเชิดของกิเลสทั้งหมดกิเลสดูฉากหลังแต่นี่พอกิเลสนั้นสิ้นไปแล้วอาการใดแสดงออกก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนขันธ์ก็เลยกลายเป็นขันธ์ล้วนๆเพราะไม่มีสิ่งมาบังคับนอกจากธรรมซึ่งเป็นเจ้าของธรรมเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ยึดขันธ์ทั้งห้านี้ว่าเป็นตนเราจึงจะเห็นได้ชัดว่าไม่มีสิ่งใดที่จะก่อกวนหรือยุแย่ทำลายบีบคั้นให้รับความทุกข์มากน้อยนอกจากกิเลสเท่านั้นเมื่อกิเลสได้สิ้นลงไปจากจิตใจแล้วไม่มีอันใดที่จะมาทำลายเลยไม่มีอันใดที่จะมาทำจิตให้กระเพื่อมไปด้วยความขุ่นมัวมั่วสุมหรือได้รับความทุกข์ความทรมานมีแต่ความเป็นอิสระ
อยู่โดยลำพังตนเองโดยหลักธรรมชาติเป็นอาการิกจิตอาการิกธรรมหาการสถานที่ไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติอยู่นั่นตลอดอนันตกาลเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่สิ้นจากสิ่งกดขี่บังคับกลายมาเป็นจิตอิสระแล้วท่านจึงไม่หมายป่าช้าไม่หมายการเกิดการตายไม่หมายสถานที่นั่นที่นี่สูงสูงต่ำต่ำพบนั่นชาตินี่อะไรท่านไม่หมายเพราะท่านเจอความจริงความเหมาะสมความพอดีความอิ่มพอเต็มหัวใจแล้วไม่ได้หิวโหยเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะอำนาจของกิเลสพาให้สัตว์โลกหิวโหยไม่มีความอิ่มพอเลยพอจิตได้เป็นอิสระเต็มที่ด้วยธรรมธรรมกับจิตกลายเป็นอันเดียวกันแล้วจิตจึงหมดความหิวโหยเป็นความพอตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คาดโน้นคาดนี้อดีตอนาคตสถานที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติที่เคยหลอกมานานเป็นอันว่าหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่หลักธรรมชาติล้วนๆ นั่นแหละพระชินาศพท่านทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นเวลาธาตุขันธ์สลายลงไปก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์สลายตัวลงไปโดยที่ท่านทราบไม่รอบคอบหมดแล้วทราบไว้ตลอดทั่วถึงแล้วตั้งแต่ตรัสรู้แล้วโน้นบรรลุธรรมแล้วโน้นเมื่อถึงการเขาจะทำหน้าที่ตามความสัตย์จริงที่ได้ทราบไว้แล้วก็จะมีปัญหาอะไรปล่อยลงไปตามสภาพแห่งความสลายเพราะมาจากสิ่งผสมเมื่อผสมกันแล้วก็ต้องสลายจากความผสมนั้นลงไปสู่ธาตุเดิมของตนจิตผู้ไม่มีความบกพร่องต้องการสิ่งใดบรรดาสมมุติที่อยู่ในโลกแม้แต่ขันใดขันหนึ่งเป็นต้นย่อมเป็นจิตที่หายห่วงหายกังวลอนาละอยู่ดูด้วยความพอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอันใดอีกแล้วเพราะทั้งหมดนั้นเป็นสมมุติทั้งหมดจิตนี้เป็นนิมุติหลุดพ้นแล้วจึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่คล้องแวะกับบรรดาสมมุติใดๆทั้งสิ้นเพราะได้รู้แจ้งแทงตลอดหมดแล้วนี่คือผลแห่งการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาของผู้มีความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะไม่คาดไม่หมายถึงเรื่องพบเรื่องชาติว่าจะเกิดในสถานที่ใดพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วหรือไม่นานเพียงไรจะไม่ไปยุ่งนอกจากทำงานอยู่ในวงสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันเป็นธรรมของจริงแท้ของจริงของแท้สี่อย่างทุกข์ดับไปแล้วเพราะสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญนิโรธเป็นกิริยาอันหนึ่งแห่งความดับทุกข์เท่านั้นผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยหรือนิโรธทำงานสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนั้นคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ไม่ใช่สัจธรรมเป็นธรรมชาติที่เหนือสัจธรรมนี้โดยประการทั้งปวงเพราะสัจธรรมทั้งสี่นี้ยังเป็นสมมติมรรคคือศีลสมาธิปัญญาก็เป็นสมมติแต่เป็นสมมติฝ่ายแก้เป็นสมมติฝ่ายปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกคือสมุทัยนิโรธก็เป็นสมมติผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมากทำงานเสร็จโดยสมบูรณ์แล้วนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่ผู้นี้แหละผู้หมดปัญหาหมดลงที่จิตใจไม่หมดอยู่ที่ไหนนะหมดอยู่ที่จิตใจนี้เป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นต้องพยายามถอดถอนหรือถอนปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งหุ้มห่อปิดบังจิตให้มืดมิดปิดตานี้ออกให้สว่างกระจ่างแจ้งด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะสามารถทราบหรือสามารถทำลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้นี่เป็นจุดสำคัญของผู้บำเพ็ญเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระมีหน้าที่ที่จะรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจให้ถือว่างานนี้เป็นงานสำคัญสำหรับของพระเป็นคู่ชีวิตจิตใจของเราแท้คือความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลส
เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นงานที่ชอบทำเป็นงานที่ชอบยิ่งเป็นงานที่เหมาะสมกับผู้มีความมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกข์นอกจากนั้นเป็นกรณีพิเศษและมีหนำซ้ำยังย้อนเข้ามาเป็นความกังวลและเป็นข้าศึกต่องานอันสำคัญนี้อีกด้วยจึงไม่ควรกังวลกับบาดใดเฉพาะอย่างยิ่งในพรรษาสำหรับวัดป่าบันตาดนี้ได้เปิดโอกาสให้หมู่คณะประกอบความภาคเพียรเต็มสติกำลังความสามารถของตนโดยไม่มีงานใดเข้ามายุ่งแม้แต่เวลาอื่นๆเราก็ระมัดระวังมากงานหยาบอันจะมาทำลายงานละเอียดเช่นมรรคหยาบเช่นสัมมากัมมันตะงานหยาบจะมาทำลายสัมมากัมมันตะอันเป็นงานละเอียดงานละเอียดคืองานประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสงานนอกนั้นจัดนั้นทำนี้ยุ่งไปหมดนั้นเป็นงานกังวลเราจึงไม่ให้มีถ้าไม่จำเป็นที่ต้องมีจริงๆเพราะงานนี้เป็นงานสาระสำคัญแก่เรามากทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านได้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะงานนี้ผลของงานนี้คือความหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าผลของงานนี้คือความหลุดพ้นของสาวกทั้งหลายท่านงานนี้หมายถึงงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถือเกศาโลมานขาทันตาตะโจและอาการ32เป็นงานอันสำคัญพินิจพิจารณาคลี่คลายให้เห็นตามหลักความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนจะแยกทางเป็นอสุภะเป็นทางอสุภะอสุภังก็รอบทิศรอบด่านไม่สงสัยและแยกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ทั้ง5นี้เต็มอยู่แล้วด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของจริงล้วนๆเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆอยู่แล้วนอกจากปัญญาไม่เกิดหรือปัญญาเซ่ออยู่เท่านั้นจึงไม่มองเห็นความจริงที่มีอยู่เมื่อปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาสมควรที่จะทราบความจริงที่มีอยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบได้ต้องทราบได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยเมื่อทราบอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งสิ่งที่สิงแทรกสิงอยู่ภายในจิตหรือซึมซาบอยู่ภายในจิตฟังจนอยู่ภายในจิตว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันแล้วเป็นสิ่งที่จะควรสลัดปัดทิ้งโดยประการทั้งปวงด้วยกันแล้วย่อมสิ่งเหล่านี้ย่อมจะสลายลงไปด้วยอำนาจของปัญญาเช่นเดียวกันหมดจึงขอให้ท่านทั้งหลายมีความมั่นใจต่อการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานของตนอันเป็นความเหมาะสมแล้วนี้ให้มีความเจริญด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนอย่าละลดละถือว่านี้เป็นที่พึ่งของเราแท้นอกนั้นไม่ใช่ที่พึ่งแม้แต่ร่างกายยังพึ่งมันไม่ได้วันหนึ่งมันรบกวนเราขนาดไหนเห็นไหมเราไม่สังเกตบ้างหรือเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหายเดี๋ยวเจ็บนั้นปวดนี่รบกวนตลอดเวลาทั้งหลับทั้งนอนทั้งกินทั้งขับทั้งถ่ายด้วยแล้วแต่เป็นการรบกวนของธาตุของขันถ้าสติปัญญามีอยู่แล้วจะทราบความสัมผัสสัมพันธ์แห่งการรบกวนนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วไหนจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราพอจะภาคภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้นอกจากจิตที่จะถอนตัวออกจากความห่วงใยผัวพันนี้โดยบริสุทธิ์พุทโธและเป็นเอกสิทธิ์เป็นอิสระเสรีภายในตนเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่เราจะเป็นที่มั่นใจมีเท่านี้เป็นหลักแห่งความมั่นใจของเราขอให้ท่านทั้งหลายมีความตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมก็อยู่เพียงแค่นี้อุบายวิธีการใดที่ได้สอนลงไปนั้นเราเป็นที่แน่ใจสอนด้วยความแน่ใจให้ปฏิบัติได้เลยเราไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราแน่ใจทุกบททุกบาททุกอุบายวิธีการที่ได้เคยปฏิบัติได้เคยผ่านมาแล้วประจักษ์ใจนำมาสอนหมู่เพื่อนถึงกล้าพูดได้ตามที่ได้ผ่านมาแล้วนั้นการต่อสู้กับกิเลสถ้าเราไม่ได้ผ่านมาซะก่อนนี้ลำบากมากจึงต้องอาศัยผู้ที่ได้ผ่านมาเช่นครูบาอาจารย์ท่านเคยปฏิบัติเป็นที่เข้าใจมาเรียบร้อยแล้วท่านสอนเราจุดไหนถูกให้เรายึดหลักนั้นไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดนี่เป็นหลักสำคัญทีเดียวแล้วในโลกอันนี้ไม่มีอันใดที่สิ่งใดที่จะลำบากที่จะต่อสู้ยากยิ่งกว่ากิเลสเพราะมันกิเลสมันเหนือเราอยู่แล้วโดยปกติ
ธรรมเราเพิ่งจะมีมามันจะไปเหนือกิเลสได้ไงจึงต้องผิดขึ้นเรื่อยๆความเพียรผิดขึ้นจนเหนือกิเลสสติปัญญาผิดขึ้นให้เหนือกิเลสเมื่อเหนือแล้วกิเลสก็ลดลงไปลดลงไปทีแรกนี่เดินไปที่ตรงไหนถ้าว่าเราเชื่อทางนั้นวัตถุมีแต่ขวากแฉหนามเต็มไปหมดหาจนหาที่เหยียบย่างเท้าลงไปไม่ได้นั่นแหละมันเต็มไปด้วยขวากแฉหนามคือกิเลสความเพียรจะในท่าใดเอียบทใดก็ตามมันมีแต่กิเลสซ่องสูงอยู่ตลอดเวลาจนหาที่ยั่งทำลงไม่ได้นั่นมันเราจะทราบได้เมื่อเวลาสติปัญญามันทันกันพอทันเขาแล้วเราก็รู้ลึกของกันแล้วกันจะไม่มีวิธีหลบดีติดตัวแล้วต่อสู้กันด้วยอุบายต่างๆได้เป็นลำดับๆจนกระทั่งถึงสติปัญญาเคียงไกลแล้วที่นี่กิเลสหมอบหมอบนั่นมาจากอะไรเป็นอุบายของมันเหมือนกันนะคือกิเลสหมอบนั่นน่ะมันอุบายของมันมันหลบหากไม่ใช่มันหมอบกลัวเรานะมันหลบหากของมันแล้วคุ้ยเขี่ยนี่ก็เป็นงานอันหนึ่งของสติปัญญาขั้นนี้ขั้นอัตโนมัติขั้นหมุนตัวไปเองไม่อยู่เฉยมันหมุนมันหมุนคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาเหมือนกับกิเลสมันสิ้นไปเลยนะมันไม่ได้สิ้นนะถ้าเรายังไม่ประกาศเป็นขันธ์ที่จะโกขึ้นมาแล้วเราจะลงใจไม่ได้เรื่องกิเลสแหลมคมขนาดนั้นเฉพาะอย่างยิ่งราคะเป็นสำคัญมากมีเคยปฏิบัติมาแล้วหมอบราบเที่ยวจนกระทั่งเกิดความกล้าหาญชาญชัยอ้าวไม่ต้องอะไรหรอกจะให้จุดนี้จุดผู้อะอย่างสำคัญสำคัญท่านละยืนเป็นตักอยู่นี่นะเราจะเดินบุกเข้าไปนี่ไม่มีความกำหนัดยินดีอะไรเลยนู่นคือมันอาถรรพ์ขนาดนั้นนั่นมันไม่ใช่หมดนะไอ้ทิ้งนะเออมันกล้าหาญนั่นแหละมันหลบฉากเราไม่รู้เมื่อเราพลิกไปพลิกมาหาถ้าหาทางหลายตลบทบทวนด้วยอุบายปัญญาของเรามันโผล่ขึ้นมาจนได้ฟาดกันลงไปเอาถ้ามันลงจริงจังมันแล้วมันทดลองกันทำไมกล้าหาญไปหาประโยชน์อะไรนั่นความกล้าหาญมันก็ผิดนะแต่มันถูกในขั้นนั้นเวลาผ่านไปแล้วรู้ความกล้าหาญก็เป็นบ้าอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อบ้ากลัวแล้วก็บ้ากล้าบ้ายินดีแล้วบ้ายินร้ายมันเป็นคู่กันเนี่ยพอมันเต็มที่ของมันเป็นสันที่โคเต็มตัวแล้วทดลองอะไรนั่นมันถึงตายตัวมันรู้พระพุทธเจ้าบอกแล้วสันแสดงไว้แล้วว่าสันที่โกสันที่โกสันที่โกฟังด้วยประจักษ์โดยลำดับประจักษ์เต็มที่ก็ต้องเต็มที่ถึงขั้นทำเต็มที่ต้องเต็มที่มันจริงมันจังว่ามันจะบ้านทางแบบนั้นไปปัญญาเราสำคัญให้ใช้เสมอนะปัญญากับสมาธิเป็นคู่เคียงกันไปอย่าคอยแต่ว่าสมาธิเท่านั้นทีนี้ถึงจะใช้ปัญญาสมาธิมีเท่าไหร่ก็เป็นสมาธิเท่านั้นไม่เกิดปัญญาได้เลยเราเคยเป็นมาแล้วกล้าพูดเต็มที่ติดสมาธิมากี่ปีจนจะสมาธิเป็นนักผลนิพพานเลยนั่นมันหลงขนาดไหนแต่พอเอาแยกออกมาจากสมาธิมาเดินถึงด้านปัญญานี่มันหมุนติ้วเลยเพราะมันอิ่มตัวแล้วในจิตมันไม่ยุ่งกับอะไรถ้ามันนอนจมอยู่เหมือนหมูเฉยนี่พอปัญญาออกแล้วมันก็ก้าวมันเรื่อยยิ่งถึงขั้นละเอียดสุดนั่นน่ะมันยิ่งละเอียดเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมทีเดียวปัญญาก็แบบนั้นไอ้เรื่องอวิชชามันก็แบบนั้นเหมือนกันหลบหากันอยู่ใกล้ๆไม่ไกลอยู่ในจิตดวงเดียวกันนั่นแหละจนมันหลงได้อย่างนั้นเอาเต็มที่แล้วมันก็ดับกระทั่งปัญญาเสียงลมดังมากเสียงฝนดังมากดับเสีย